อีกหนึ่งบรรยากาศค่ะไปดูภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสได้มีการสั่งการให้แขวงทางหลวงนาราธิวาสน,นั้นดําเนินการเร่งซ่อมแซมถนนโดยขณะนี้ค่ะได้นํากรวยแท่งปิด ตรงคอสะพานที่ชำรุดเสียหายเพื่อป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนนั้นพลัดตกและนั้นย้ําให้คํานึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่สัญจรให้ปลอดภัยที่สุดค่ะโดยทางแขวนทางหลวงนราธิวาสได้มีการประกาศปิดแขวนทางหลวงหมายเลข4055ช่วงมะนังตายยจือมอค่ะ บ้านแก่แม่โดยปิดเส้นทางช่องทางที่ชำรุดเสียหายและเปิดช่องทางเพียงช่องทางเดียวในการจราจรจึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนนั้นรับทราบและหลีกเลี่ยงในช่องทางการจราจรที่ยังคงปิดเส้นทางอยู่ค่ะ